วัสดีครับอยู่กับช่องทูไทยบายเก้ครับวันนี้ครับผมจะพาออกทริปสั้นๆนะครับที่สระบุรีพอดีผมเห็นรีวิวเนาะเป็นเหมือนกับคล้ายๆลำธารนะครับที่ตัดมาจากภูเขาแถวสระบุรีแถวแก่งคอยอะไรมาเนี่ยให้อารมณ์แบบสวนผึ้งอะไรเงี้ยแบบมีน้ำไหลมาแล้วก็กางเต็นท์เป็นแคมปิ้งว่างั้นแหละเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสำรวจให้นะครับเผื่อสายแคมปิ้งเนี้ยชอบนะครับเพราะว่ามาเล่นน้ำได้ด้วยตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูนะฮะเพราะวันนี้ผมก็อยากเล่นน้ำด้วยดูดิแดดหลังจากพายุโนอึนผ่านไปนะฮะฟ้าสดใสเลยครับห่างจากบ้านผมประมาณ95โลนะฮะไม่ถึง100โลไปกลับก็ประมาณ200โลวันนี้นะครับผมเอาคันนี้มาวิ่งบ้างนะครับเดี๋ยวจอดไว้นานเดี๋ยวแบตหมดนะเอามาสตาร์ทเครื่องบ้างนะวันนี้ก็มีเวลาทั้งวันนะครับแต่ว่าผมก็คงไปไม่นานนะไปแป๊บเดียวไปสำรวจไปเซอร์เวย์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตไม่แน่ก็อาจจะไปกางเต็นท์ก็ได้นะครับเดี๋ยวชวนแม่บ้านไปด้วยวันนี้แม่บ้านติดงานนะครับมาไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิ่งเส้นลำลูกกานะครับตัดออกไปทางรังสิตนครนายกเนาะเดี๋ยวเราจะไปออกที่คลอง10นะครับ3032ตอนนี้ออกรังสิตนครแล้วไปตรงยาวๆเลยเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันแถวองค์พระรักก่อนนะเดี๋ยวขอเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับจะหมดแล้วแต่ว่ามันก็วิ่งได้อีก80โลแหละแต่ว่าเติมไปดีกว่าตอนนี้อยู่แยกองคลักษ์นะครับนี่ไงปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เอา E101ครับทางแยกตรงนี้เริ่มมีการก่อสร้างนะครับน่าจะถนนพังเขาเลยเทคอนกรีตใหม่แต่ว่าเดี๋ยวของเราต้องเลี้ยวซ้ายออกไปทางบ้านนานะครับ3051ไปสระบุรีได้นะถ้าแบบเทศกาลอะไรอย่างนี้นะแบบเลี้ยงไปเส้นเขาเรียกว่าอะไรอะบางใบอินสระบุรีเส้นนั้นรถเยอะเทศกาลก็เลี้ยงมาทางนี้ได้ครับแก่งคอยโคราชเนี่ยมาได้ตอนนี้เราก็มาถึงถนนใหญ่นะครับก็คือเราจะตรงไปแต่ว่าถนนเส้นที่ตัดผ่านเราเนี่ยขวามือไปนครนายกซ้ายมือไปสระบุรีนะครับก็คือเป็นเส้นนครนายกหินกองนะครับเดี๋ยวเราต้องตรงเข้าไปนะThank you.
อนนี้ผมก็มาอยู่ในสระบุรีแหละแต่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยมันเข้ามาลึกเหมือนกันน้องหมาเหลืออีก4กิโลก็ถึงแล้วครับช่วงนี้เขาบอกเป็นช่วงน้ำนะน้ำเยอะเดี๋ยวมาดูกันเยอะขนาดไหนผมจะบอกว่าวันก่อนผมได้ถามไปทำแบบพวกรีสอร์ทแบบที่แบบคนมาพักเยอะๆเขาบอกว่าถ้าจะมาเล่นน้ำมาเขายังแบบเหมือนกับสงวนสิทธิ์ให้กับพวกลูกค้าอะไรเงี้ยของที่พักมากกว่าผมก็เลยแบบลองหาดูว่าตรงไหนที่สามารถเล่นน้ำอย่างเดียวได้โดยที่เราไม่ตั้งแคมป์อะไรเงี้ยเข้ามาตรงนี้ก็เย็นๆละอากาศนะ30องศาเป็นทางเดียวกับทางที่จะมาน้ำตก7คดเลยนะเนี่ยโซนนี้แบบจุดกลางเต็นท์เยอะมากเดี๋ยวผมจะสำรวจในคลิปนี้ไปเลยนะเพราะว่าผมก็สนใจในจุดกลางเต็นท์แถวนี้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยครับตรงนี้สุดจะแถวนี้มั้งเนี่ยใช่ปะกินไอดินวะโอ้คนเยอะเนี่ยกลางเต็นท์เล่นน้ำ20นี่ไงขอเข้าไปดูหน่อยก็จะเป็นแบบแนวยาวอะไรอย่างงี้เฮ้ยน้ำแรงว่ะน้ำเยอะด้วยเดี๋ยวขอขี่วนเข้าไปดูข้างในแป๊บนึงนะก็มีห้องน้ำตรงนี้เหมือนเพิ่งเปิดใหม่จริงๆเพิ่งทำพื้นที่เองนะดูดิตรงนี้มันเป็นลานกลางเต็นท์นะครับแต่ว่าแสดงว่าที่ตรงนี้แบบจะเริ่มกลายเป็นจุดกลางเต็นท์คล้ายๆอารมณ์แบบสวนผึ้งแล้วนะดีเลยดีเลยเดี๋ยวเอาไว้มากลางนะตรงนี้รู้สึกค่ากลาง101แล้วก็ถ้าเล่นน้ำมันเดียว20บาทอะไรขอมืออันนี้คือจุดแรกนะครับที่ผมมาสำรวจเมื่อกี้ผมเห็นสวนไผ่พันลำต้นไผ่พันลำอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวย้อนกลับไปดูเดี๋ยวโอเคไปโอเคที่แรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจที่2กันสวนไผ่พันลำนะฮะเมื่อกี้เห็นป้ายละไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่าจำไม่ได้เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูอันนี้เป็นป้ายสวนสายลุงนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันไม่เคยเห็นที่พักตั้งเต็นท์เล่นน้ำอาหารอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันสวนสายลุงสวนสายลุงเลี้ยวซ้ายลองไปดูอ๋อนี่เหรอแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยครับละแวกนี้ตอนนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่สวนสายลุงนะครับเป็นสถานที่เปิดใหม่ในช่วงนี้เลยนะครับของแถวสระบุรีนี่นะครับตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับหรือจ้างตรงไหนก็ได้ข้างบนนู้นก็ได้แต่ว่าเขายังทำไม่ยังไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ผมก็ลองแวะมาดูทำเลนะครับก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะเล่นน้ำกันนะฮะเล่นคนเดียวด้วย ยังเหงาเลยข้างๆนี่ข้างหน้านี่เป็นแก่งลานหลักนะครับตัวนั้นกระโดดได้นะหลังจากที่ผ่านพายุโนอึนมานะน้ำเยอะมากก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่คล้ายๆสวนพึ่งนะแต่ว่าลำธารจะใหญ่กว่าแล้วก็ค่อนข้างใกล้กรุงเทพนะเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงละบรรยากาศดีเนาะตรงนั้นก็เป็นเสียงน้ำตกนะไกลๆไม่รู้ว่าของพื้นที่ใครนะใครที่แบบอยากมาเล่นน้ำเข้ามาเลยนะครับที่นี่เล่นฟรีนะบอกเลยว่าเล่นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าแนะนำให้เช่าเสื้อชูชีพกับห่วงยางมาเล่นก็กำลังดีนะอาหารเช้าของเรานะครับริมน้ำตกตรงนั้นกระโดดน้ำได้นะมีที่ให้กระโดดน้ำจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นที่นั่งทานอาหารนะครับก็คือสามารถสั่งมาได้เลยเนี่ยผมก็คงไม่ได้ลงเล่นหรอกมันน้ำมันแรงอ่ะแล้วก็ข้างใต้มันเจ็บอ่ะเดินลงมันเจ็บมากน้ำเย็นกำลังดีครับไม่ได้เย็นแบบหนาวเย็นเจี๊ยบอะไรเงี้ยไม่ใช่เย็นแบบเย็นสบายไปครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจที่ต่อไปนะสวนไผ่พันลำอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองดูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรไปนะครับไปแถวนี้เป็นแบบคลองน้ำเล็กๆเยอะมากนะครับหลายสายเหมือนกันนะคือจะบอกว่าแถวนี้แบบจุดกลางเต็นท์เยอะมากสวยๆด้วยต้องไงต่อซ้ายก็ได้อะใช่ใช่ใช่เนี่ยสุดซอยเลย
มีป้ายบอกนะครับทุกคนเห็นไรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเห็นละเห็นสวนไผ่แล้วนั่นไงเต็มเลยเดี๋ยวผมจะมาสำรวจให้นะโอ้ยนี่ตรงนี้เป็นเรียกว่าสวนไผ่พันลำนะครับเพิ่งเปิดใหม่เหมือนกันมีร้านอาหารมีห้องน้ำมีเสื้อชูชีพมีห่วงยางครบขึ้นมาดูแป๊บนึงตรงนี้ที่ผมขึ้นมานะคือจุดกระโดดน้ำด้วย2เมตรกว่าตรงนี้ขุดให้ลึกเอาไว้กระโดดน้ำนะแล้วก็นั่นเป็นห่วงยางเอาไว้ช่วยเฮ้ยเฟี้ยวว่ะอันนี้เจ๋งกว่าเมื่อกี้นะแล้วน้ำนี่แบบต้องรอให้แบบฝนทิ้งช่วงประมาณวัน2วันอะน่าจะใสขึ้นเดี๋ยวมาดูข้างในกันมีจุดกระโดด2จุดตรงนี้เจ๋งว่ะเฮ้ยผมชอบว่ะที่เนี้ยจริงๆนะมีโต๊ะนั่งทานกับข้าวแบบใต้ซุ้มไผ่ค่อนข้างเย็นนะบอกเลยว่าเย็นแล้วก็น้ำแบบพี่เขาบอกว่าพี่เขาขุดไว้ลึกอยู่ตรงแถวๆเนี้ยเอาไว้แบบเล่นน้ำอะไรเงี้ยผมชอบที่นี้มากกว่าเพราะมันดูแบบร่มรื่นนะฮะที่ดีอีกอย่างนึงนี่เลยครับเขาจะมีติดป้ายเงี้ยไว้สั่งอาหารโทรแล้วก็บอกที่อยู่เขาเดี๋ยวเขาจะมาส่งเองแหละผมว่านะเฮ้ยชอบจริงตรงนู้นก็ไปโดดน้ำใต้ต้นเขาเรียกอะไรใต้อุโมงค์ไผ่ได้นะครับเอ๊ะจริงๆก็ดีนะเนี่ยเขาทำเป็นแบบล็อกๆไปเลยก็ใครมาก็แบบมาจองติดน้ำอะไรเงี้ยเออฟินดีนะถ้าตอนบ่ายนะเล่นน้ำได้แบบล่มๆเลยเพราะว่าพระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้มันก็เลยส่องมาทางนี้ตอนนี้มันช่วงเช้าๆอยู่ผมคิดว่าน่าจะเล่นน้ำได้ตรงนี้ไม่น่าจะลึกมากเออคือแบบเช่าห่วงยางใช่ไหมแล้วก็ไหลๆๆๆๆตรงเนี้ยเออเฟี้ยวดีเจ๋งๆๆชอบๆแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านหน้านู่นเดินไกลนิดนึงคือปลั๊กไฟครับมีเกือบทุกจุดเลยนะเออเจ๋งๆชอบเลยถ้ามากางเต็นท์ผมว่าน่าจะมาที่นี่แล้วแหละ เพราะว่าหนึ่งเลยล่มลื่นมีไฟทั่วบริเวณนะครับนี่ก็ปลั๊กไฟเนี่ยขาวๆเนี่ยเป็นกล่องไฟนะครับก็แนะนำว่าให้พกสายไฟยาวๆมาด้วยนะครับเผื่อแบบในที่ที่แบบติดน้ำอะไรเงี้ยบางจุดมันก็จะไม่มีปลั๊กไฟให้ก็ต้องลากเอาเย็นทั้งวันครับบอกเลยห้องน้ำจะแบ่งชายหญิงอยู่ฝั่งนู้นเป็นที่ที่ผมโอเคนะที่นี่เลยที่แรกที่โอเคมันดูสบายแล้วก็กว้างดีเนี่ยมีไฟพร้อมเลยมีหลายรูด้วยตรงนู้นก็มีคือกางได้หมดเลยครับใต้ต้นไผ่ถ้ากางใต้ต้นไผ่นี้คือกลางคืนเย็นแน่นอนบอกเลยคือถ้าใครขับรถยนต์มาแนะนำเอาพัดลมมาด้วยนะครับเปิดได้เลยสบายครับเดี๋ยวผมว่าผมจะพาไปรู้อีกที่นึงที่สุดท้ายละสวนใครวะที่ตอนนั้นเรามาแล้วไม่มีน้ำจำได้ตอนปลายปีหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือต้นปีอยู่แถวๆนี้แหละประมาณ10โลได้มั้งคิดว่านะเดี๋ยวไปดูกันที่สุดท้ายเดี๋ยวเราก็เข้ากรุงเทพละป่ะเดินทางกันนะจ๊ะป่ะเดี๋ยวเราไปน้ำตกกระอางนะครับอ๋อเนี่ยน้ำไหลจากเส้นนี้แหละคือมีหลายสายมากจริงๆที่แบบไหลผ่านแถวเนี้ยนี่สวนไผ่รู้สึกจะอยู่แถวๆเนี้ยเนี่ยมองเข้าไปน่าจะเห็นอยู่เป็นซุ้มไผ่เต็มเลยถูกใจครับถูกใจมาแน่นอนครับรอบหน้า นี่สวนใครวะโอ้คนเยอะแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวขึ้นไปดูที่น้ำตกกลางแป๊บนึงนะโอ้มีคนมากลางอยู่น้ำเยอะด้วยนะเนี่ยดูดิแต่เดี๋ยวขึ้นไปดูน้ำตกแป๊บนึง1โลน่าจะมาจากน้ำตกกระอางนะครับตรงนี้อ๋อตรงนี้คือน้ำตกนะครับเลยขึ้นไปน่าจะเป็นหมู่บ้านแล้วแหละอ๋อนี่ไงจุดเล่นนะน้ำตกกระอางนะครับเออสวยดีอ่ะดูดิจอดได้ไหมไม่หลบแปลว่าไม่ให้จอดนู่นไปจอดตรงนี้แหละเออน้ำแบบใสมากทุกคนดูดิ
้นะครับตรงข้ามสวนใครวะก็เล่นน้ำได้นะน้ำไม่แรงช่วงนี้น้ำเยอะทุกคนนู่นแล้วก็ไหลไปนู่นเลยตรงข้ามสวนใครวะนะครับก็มีที่ให้นั่งชิวๆนะฮะสี่ซุ้มแล้วก็ลงไปเล่นน้ำได้สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังคิดจะมาเที่ยวแถวๆนี้นะครับแถวสระบุรีมวกเหล็กอะไรแถวเนี้ยก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับประมาณไม่เกิน100โลนะจากบ้านผมว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยขอบคุณนะครับที่ติดตามครับแล้วก็รับชมมาติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้เราจะไปไหนบ้างนะครับมีไปหลายที่นะครับทุกคนไม่ต้องห่วงไปเที่ยวอีกเยอะ ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการดูคลิปของพวกเรานะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ